ออกสตาร์ด้วยศึกดาวรุ่งทีวีสี27ตุลาคมซ้ายมือยอดมวยไทย2สมัยกันศักดิ์ซอฟเลินจิตขวามือวิชาญสิทธิ์สุชนพิกัด117ปอนด์ที่เวทีลุมพินีกางเกงสีน้ำเงินครับวิชาญสิทธิ์สุชนมวยเมืองชนอายุ21กางเกงสีแดงนั้นยอดมวยไทย2สมัยของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับกันศักดิ์ซอฟเลินจิตนี่คุณพ่อของกันศักดิ์ครับคุณลิขิตเชี่ยวชาญกันศักดิ์นั้นชื่อจริงก็พงศักดิ์เชี่ยวชาญครับมวยสมุทรปราการนี่คือนักมวยนะครับที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์มวยเมืองไทยทีเดียวคือกันศักดิ์ซอฟเลินจิตเมืองชนจิรพันธ์ครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการของกางเกงสีน้ำเงินขึ้นมานี่ผู้ชมในสนามมั่นใจฝีมือของกันศักดิ์แม้ว่านานๆจะชกทีนึงนะครับมั่นใจในฝีมือ IQ แล้วก็ความเฉลียวฉลาดครับให้ได้เปรียบถึง 2-1 พอออกสตาร์ทยกที่1ครับวิชาญเจาะยาง2ทีกันศักดิ์กวาดล่างยิงแม่หมัดนี่พักหลังนี่หมัดแน่นด้วยนะครับกันศักดิ์นี่ไปชกมวยสากลทีมชาติด้วยเคยไปได้เหรียญทองที่บังกลาเทศนะครับขยับเข้าไปหากันศักดิ์ปีนี้อายุ23อัพคัดแล้วฮุกมานี่ครับตอนหลังนี่อาวุธเยอะเหลือเกินครับหมดยกที่2ขึ้นมาแม่ยังไม่ทันชกอะไรกันเลยครับผู้ชมมั่นใจแก่นศักดิ์นี่โอเล่เพชรเมืองเลยหรือว่าสอนอะไรน้อยศักดิ์วิทยาครับมาสอนแก่นศักดิ์ทั้งเมืองชนก็มาสอนวิชาญบอกว่าให้เบียดเข้าไปครับเบียดถ้าไม่เบียดแล้วเขาจะไม่หมดแรงครับเมืองชนบอกทางวิชาญครับหมดยกที่2ราคาขยับไปอีกครับเป็น 5-2 ครับแก่นศักดิ์กางเกงสีแดงได้เปรียบมวยยังไม่มีอะไรแต่ว่าผู้ชมนั้นเชื่อไหวพริบปฏิภาณแล้วก็ฝีมือของกันศักดิ์แม้ว่าจะแขวนไม่จะแขวนรวมกับหยุดชกไปนานนะครับกันศักดิ์นี่เพราะว่าหาคู่ลำบากเหลือเกินเก่งเกินไปแล้วครับหาคู่ลำบากแต่ว่านี่คุณสมภพศรีสงวงครับทางซ้ายมือนะครับผู้จัดศึกคราวนี้เบิ้ลสองแข้งครับแข้งซ้ายกันศักดิ์โต้เหมือนกันแม้ว่าจะหยุดชกไปนานแต่ว่ามีข่าววงในบอกว่ากันศักดิ์อยู่ที่ค่ายก่อนชกเป็นประจำครับชกจริงๆซะด้วยครับโอ้โหวางแข้งขวาของสุวิชาญสวยงามหัวหน้าคณะจ้างนักมวยไปชกครับเพื่อไม่ให้เรือเวทีก็ดูสภาพร่างกายนี่ยังเปรี้ยอยู่ครับแม้ว่านานๆจะชกสักครั้งหนึ่งพุ่งเข้าหานี่เป็นยกที่3ครับพี่แย้มสับมือให้ชกไปเรื่อยๆวางแข้งเตะแล้วคาด้วยครับทำให้วิชาญนั้นโต้ลำบากโอ้ยวางซ้ายซ้ายแล้วบิดตัวออกครับวิชาญพยายามจะเอาคืนไม่ได้ดูครับไม่รู้ว่าจะมาข้างบนหรือข้างล่างในคุณแสงเดือนโคชาครับภรรยาของเมืองชนจิรพันธ์ลูกพี่ของกางเกงสีน้ำเงินดูครับออกเหมือนจะออกขวาแต่ออกแทงซ้ายครับยกบางเอาครับมาทางไหนไม่รู้ครับแก่นสังนี่แกยึกยักเหลือเกินครับทำท่าจะเตะขวาแต่ออกซ้ายทำท่าจะออกซ้ายเตะขวานี่ยากยกที่4แล้วนะครับวิชาญกวาดโอ้ยโดนแทงคนนี้ล้มทั้งยืนเลยครับยิ้มมัดยิ้มแบบไม่ค่อยดีแล้วแหละครับแก่นสักยกบังดูครับยกบังเอาไว้แต่ก็ติดซะอีกนะมวยชกลำบากสั่งวนครับโอเล่สั่งวนคืนแข้งโต้แข้งมาดูครับพอโต้แล้วก็ดึงตัวหลบยืนยับรบกวนเอาไว้ออกลูกสากลอีกนะมาถีบหมุนเลยครับหมดยกที่4 6-1 เลยครับกันศักดิ์นี่แม่ชกมวยฉลาดเหลือเกินครับชกแบบนี้นี่แม่พักไป7วันก็ชกได้อีกครับเพราะว่าไม่มีบอดช้ำครับยกบังแล้วแทงลูกนี้ครับเข้าไม่ถึงลิ้นปี่ครับแต่ว่ามันเสียรูปเสียเหลี่ยมดูครับกว้างหมัดออกไปโดนโต้แข้งคืนแข้งแล้วก็ดึงตัวหลบออกมาถึงยกสุดท้ายครับบอกให้เดินเร็วๆสาดมากๆคนจะได้เฮครับโกคงมาสอนกันศักดิ์บอกว่าหมัดไม่ต้องห่วงบอกว่าระวังตีนซ้ายตีนเดียวหมายว่าระวังเขาเตะซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นเองครับระวังตีนซ้ายอย่างเดียวเองนะโกคงบอกว่าอย่างอื่นไม่ต้องระวังนะครับระวังเตะซ้ายของวิชาญอย่างเดียวยกสุดท้ายครับแก่นศักดิ์ได้เปรียบ 6-1 ครับแหมแก่นศักดิ์พอแซงหน้าไปแล้วนี่ใครจะแซงคืนก็ลำบากแล้วครับแหมดูครับจะออกแข้งโดนปลักออกไปแล้วมวย IQ ระดับ180แล้วครับวางแข้งเตะขวาต่อยขวาดูครับพอจะเขาจะคืนแข้งมาถีบยันหน้าขาหมุนไปเลยวิชาญโดนตกแล้วมาแทงซะอีกนะยับรบกวนเอาแล้วครับลูกนี้เข้าครับได้ทีเดียวยึกยักล่อหลอกแหมไม่บ่งบอกว่าเป็นมวยหยุดไปนานเลยนะครับเอาแล้วครับวิชาญเตะขวาต่อยขวายกบังเอาไว้แหมแต่ไม่เข้าครับยกบังได้
เน็บเข่า2ดอกแล้วแกนสักดันแล้วแทงสวนแต่เก่งสีแดงได้เปรียบ 6-1 ครับสวยมากมาลูกนี้ไอ้ที่ได้มาหายไปเลยครับเจอกวาดลูกนี้เข้าไปแทงโอ้ยทำลายลูกมวยเหลือเกินจริงๆครับแม่ทางฝั่งของคุณพ่อก็ป้องปากเชียร์แล้วล้มอีกแล้วมวยนี่รูปมวยไม่ได้นี่ลำบากแล้วครับพยายามจะเดินต่อยแล้วแต่สักกราดข้างล่างเอาไว้ทุกสบายครับฟรีๆครับแขนนี่ฟรีเหลือเกินแหมทางฝั่งโอเล่นี่มองยิ้มอย่างนี้ครับเตรียมน้ำแล้วครับใกล้จะหมดยกหมดยกพอดีสู้ไม่ได้ครับกันสักสอเพลินจิตแม่นานๆชกทีแต่ว่าชกแต่ละทีนี่ใครก็เอาชนะลำบากพี่แยมก็รับใบคะแนนตามฟอร์มครับหันไปทางมุมแดงครับกันสักสอเพลินจิตไฟนี้ค่าตัว300,000นะครับแพงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกแล้ว